ล่าสุดนี้ในฝั่งของชิปป๊อปที่เป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยนะคะเขาได้ไปจับไม้จับมือกันกับบิตครับค่ะที่เป็นแพลตฟอร์มทางด้านคริปโตเคอเรนซีอันดับต้นของไทยเหมือนกันโครงการนี้แน่นอนน่าจับตานะคะเพราะว่าก็เป็น2ผู้นำใน2อุตสาหกรรมของเขานะคะที่มาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วเขาเชื่อว่าน่าจะช่วยขับเคลื่อนค่ะให้เกิดการขายออนไลน์คึกคักมากขึ้นไปอีกนะไม่เพียงเท่านี้วินวินกันทั้ง2ฝ่ายเลยด้วยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปจับตาด้วยนะคะสำหรับกลยุทธ์ก้าวต่อไปของชิปป๊อปด้วยที่มีชื่อว่าชิปป๊อป 3.0 ค่ะให้คุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะกับความร่วมมือครั้งนี้ค่ะของทั้งชิปป๊อปและบิตครับนะคะทั้งสองฝ่ายบอกว่าเป็นความร่วมมือที่เริ่มต้นจากโปรเจกต์เล็กๆกันก่อนค่ะเขาจะมีการแจกซองพัสดุร่วมกันให้กับลูกค้าของชิปป๊อปที่เป็นร้านค้าออนไลน์จำนวนกว่า1ล้านซองนะคะซึ่งชิปป๊อปเองมองเห็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ของแบรนด์และก็หวังที่จะดึงดูดให้ลูกค้าของบิตครับเนี่ยได้มารู้จักแล้วก็ใช้บริการกับชิปป๊อปได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะทางฝ่ายของบิตครับเขามองเห็นอะไรเขาก็เห็นช่องทางค่ะในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME แล้วก็บรรดาสตาร์ทอัพนะคะเขาคาดหวังว่าจะช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจออนไลน์แล้วก็ผลักดันส่วนต่างระหว่างต้นทุนและกำไรให้เพิ่มขึ้นได้และกิจกรรมนี้ก็ยังเป็นการเพิ่มการมองเห็นทำให้คนได้รู้จักบิตครับในวงกว้างมากขึ้นด้วยล่ะค่ะคือพอจับมือกันหลายคนบอกว่ากลยุทธ์นี้เนาะคอลแลบกันหรือว่าเป็นพันธมิตรกันจะได้วินวินโตไปทั้งคู่นะคะนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นลักษณะการทำ CRM คือสร้างความตระหนักรู้ให้คนรู้จักกับ2แบรนด์มากขึ้นโดยเฉพาะชิปป๊อปหลายคนอาจจะแบบเอ้ยเคยได้ยินผ่านๆ นะหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างแต่แน่นอนว่าถ้าในโลจิสติกถ้าแบบว่าเป็นในแง่ขนส่งธรรมดาพัสดุเขาอาจจะไม่ได้เด่นไม่ได้ดังไม่ได้โด่งไม่ได้ดังนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารในเบื้องหลังเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดให้คุณได้ติดตามกันว่าทำไมอีกหนึ่งค่ายชิปป๊อปนี่ต้องจับตามองกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ภาวะการแข่งขันธุรกิจการขนส่งพัสดุบอกเลยสูงมากจริงๆนะคุณสุทธิเกียรตินี่แหละค่ะบอกว่าปัจจัยที่ทำให้ชิปป๊อปเขาอยู่มาได้เติบโตมาได้คุณผู้ชมคุณแอมมี่ชิปป๊อปเนี่ยเขาอยู่ตลาดมา6ปีแล้วนะทำไมเขายังอยู่ได้ในภาวะที่การตัดราคามันสูงมากจริงๆเขาบอกว่าเขาปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สร้างจุดต่างด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่อเนื่องตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าเขาเป็นจุดต่างแล้วก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้เขาอยู่รอดมาได้ทำให้ในแง่ของแพลตฟอร์มการเป็นแฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชนชิปป๊อปเขาบอกเขาเลยนะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่เราบอกเล่าให้ฟังนะคะแต่หากมองในมุมของธุรกิจโลจิสติกการขนส่งพัสดุเขาบอกแล้วยอมรับอันนี้ยอมรับเลยว่าส่วนแบ่งเขาไม่ได้มากเขาบอกว่าเขาไม่ได้โตเขาก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โด่งไม่ได้ดังนะคุณผู้ชมแต่ว่า6ปีที่ผ่านมาค่ะมาดูกันหน่อยชิปป๊อปเขาทำอะไรเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเขาแบ่งตัวเขาเองเป็น3ระยะด้วยกันระยะแรกก็คือเป็นชิปป๊อป 1.0 คือเริ่มต้นทำแฟรนไชส์เขาเป็นร้านที่รับฝากไปรษณีย์ภายในปีแรกเนี่ยเขาขยายสาขาได้มากกว่า 1,200 แห่งคุณผู้ชมมีรายได้จากค่าบริการขนส่งพัสดุค่าบริการเก็บเงินปลายทางเขาบอกว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มแรกแล้วก็แพลตฟอร์มเดียวในประเทศนะคะที่รวบรวมขนส่งพันธมิตรขนส่งมากกว่า27รายไว้ในระบบเดียวผ่านการเชื่อมต่อระบบทั้งหมดนี่ไงเป็นถึงบอกว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้และเขาเป็นใครนะระยะที่2ของชิปป๊อปเองนะเขาบอกว่าเขาเป็นชิปป๊อป 2.0 นะคะเขาทำอะไรบ้างเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นก็งงเอ๊ะมันมีอะไรบ้างเราเลยทำความเข้าใจกันว่าไอ้ 1.0 2.0 และ 3.0 ที่เขาเป็นเนี่ยมันคืออะไรนะคะดังนั้นชิปป๊อป 2.0 คือเขาเพิ่มบริการต่างๆก็จะมีการขนส่งภายนอกประเทศมีการจัดเก็บ data นี่สำคัญนะทำให้เขามีข้อมูลในระบบกว่า100ล้านข้อมูลค่ะดังนั้นไอ้ตัวนี่แหละคุณผู้ชมเขาก็เลยไปต่อยอดธุรกิจก็เลยทำให้ชิปป๊อปเติบโตได้ต่อเนื่องทุกปีทำไมนี่แหละทำไมก็ถึงอยู่มาได้และปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมรายได้รวมเขาไม่น้อยนะคะ500ล้านบาทค่ะมียอดจำนวนการจัดส่งพัสดุกว่า11ล้านชิ้นและยอดขนส่งเก็บเงินปลายทางก็สูงถึง 1,350 ล้านบาทด้วยอันนี้เติบโตทุกปีเลยนะคุณเป็นคุณผู้ชมคิดเป็น6ปีเนี่ยคือโต6เท่าค่ะและสำหรับปีนี้ค่ะชิปป๊อปน่าจับตาทีเดียวกำลังเข้าสู่ระยะที่3นะคะเรียกว่าชิปป๊อป 3.0เขาจะทำอะไรบ้างจะเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีค่ะการกระจายศูนย์กลางโดยจะปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้กลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะถูกออกแบบมาให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใช้บริการระบบชิปป๊อปได้ก็คือจะไม่ใช่แค่ชิปป๊อปเพียงรายเดียวอีกต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาจะใช้มีอะไรบ้างอย่างเช่นบล็อกเชนค่ะ AR VR ก็มาหรือแม้กระทั่ง Metaverse
ที่จะต้องมีการจัดส่งสินค้าและล่าสุดชิปป๊อปก็ร่วมกับ Pay Solution ค่ะเพื่อทดสอบการจ่ายค่าขนส่งด้วยคริปโตแล้วด้วยนะคะดังนั้นปีนี้ค่ะคุณสุทธิเกียรตินะเขาตั้งเป้าขยายแฟรนไชส์อีกหมื่นแห่งนะคุณผู้ชมคาดการเติบโตในรูปแบบเป็นออร์แกนิกคือแบบไม่ต้องไปบูสต์อะไรมันไม่ต้องไปแบบไปเร่งอะไรมันเติบโตแบบออร์แกนิกธรรมชาติเนี่ย40-50%แต่ว่าขณะนี้นะอยู่ระหว่างเตรียมนะเปิดการระดมทุนรอบใหม่ด้วยเพราะเขาเป็นสตาร์ทอัพนะซึ่งหากได้เงินทุนเข้ามาเพิ่มนะคะบอกว่าจะมาใช้ลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีซึ่งคาดว่าจะผลักดันให้ชิปป๊อปเติบโตได้อีก2เท่าตัวจากนี้นี่คือแผนแล้วก็กลยุทธ์ของชิปป๊อปดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยนะคะว่ามุมมองเขาเป็นอย่างไรสำหรับผู้บริหารของชิปป๊อปเองแล้วก็การมาร่วมกับพันธมิตร Number 1ตอนนี้ในประเทศไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักบิตครับเขาเป็นอย่างไรและเขาจะสนับสนุนการค้าขายออนไลน์สนับสนุน SME หรือว่าสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะสำหรับตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานะครับต้องมองก่อนว่าชิปป๊อปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเรามีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาตลอดเวลาตั้งแต่ 1.0 2.0 และตอนนี้เองครับเรากำลังก้าวเข้าสู่โลกของ 3.0 และวันนี้เองครับเราได้อันดับท็อปๆหรือเบอร์ต้นของประเทศเลยในเรื่องของการทำคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนนั่นคือบิตครับมาเป็นพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งนะครับในการเริ่มต้นควิกทูบินเพื่อจะเข้าช่วย SME ใน 3.0 นะครับชิปป๊อปเนี่ยเรากำลังมองถึงเรื่องของ AR VR เองนะครับบล็อกเชนต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนหรือแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีในการทำสิ่งที่เรียกว่าการจ่ายเงินค่าขนส่งด้วยคริปโตเคอเรนซีผ่านการ Explore ผ่าน Pay Solution นะครับสำหรับการแข่งขันของชิปป๊อปนะครับต้องบอกก่อนว่าสงครามราคาของโลจิสติกส์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันหนักหน่วงมากจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาก็มีคนล้มตายจากไปหลายคนเหมือนกันนะครับสิ่งที่ชิปป๊อปปรับปรุงตัวครับคือเราเริ่มเก็บสิ่งที่เรียกว่า Data คือหัวใจสำคัญมากๆครับในการไปสู่โลกของเว็บ 3.0 ถัดไปเอา Data มาประมวลผล Optimization ยังไงแล้วก็ Recommend ให้ลูกค้าเลือกขนส่งที่ดีที่สุดออกมาได้ยังไงครับต้องบอกก่อนว่าผมมั่นใจเลยครับว่าโลจิสติกในประเทศไทยอะครับทุกเจ้าอะครับไม่ค่อยมีเทคโนโลยีแล้วก็เราเป็นเจ้าเดียวจริงๆที่ฉีกเรื่องนี้ออกมาแบบดีฟเลยครับผมคิดว่าบีครับกับชิปป๊อปช่วย SME ได้ทันที SME คือรากฐานสำคัญของประเทศ 90% ของอีโคโนมีของเราคือ SMEซึ่งผมเห็น SME ส่วนใหญ่โดนกระทบเยอะมากนะครับใน2ปีที่ผ่านมาจากโควิดเห็นได้ชัดเจนเราก็อยากจะช่วยไม่มากก็น้อยเท่าที่จะช่วยได้นะครับพอบิตครับถึงจุดที่ช่วยสังคมได้เราก็จะช่วยให้เต็มที่ไม่งั้นบริษัทจะใหญ่ไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ได้ช่วยสังคมนะครับเราก็เลยคิดว่าแคมเปญนี้มันช่วยได้ทันทีเลยโดยการผลิตซองที่เป็นสิ่งที่เป็น bread and butter ของเป็นสิ่งที่ SME ต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยโดยการช่วยผลิตซองให้ทันทีแปลว่าลดต้นทุนให้ทันทีเลยเป็นสิ่งที่ช่วยได้ทันทีเลยทำให้ต้นทุนลดลงกำไรมากขึ้นของ SME แค่1ล้านรายก็ impact มหาศาลแล้วถูกไหมครับแค่มี1ล้านซองแล้วถ้ามันเวิร์กเนี่ยมันจะมีแคมเปญใหม่ๆออกมาตลอดขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ